ดูสิปาเลตจะกินไอติมไหมก็เอากินนะปาเลตกินไอติมอ่ะงงไปเลยไอติมก็กินได้อ่ะไม่เป็นไรอุ้ยบีมปักป่าใหญ่มากเลยบีมดูดิเอ้าเขากินเข้าไปเลยหมดเลยอ่ะน้องๆอุ้ยมากินซี่ตัวเลยเขาชอบเอาแก้วเอาอะไรแก้วนาเดียวแก้วก้มดิบีมก้มโอเคเดี๋ยวเรานั่งรถเข้าไปข้างในดีว่าเราเริ่มเมื่อยแล้วนี่นี่สังเกตหน้าบีมนะพอนั่งรถยิ้มเลยเขาชอบนั่งรถไฟฟ้าโอ้นี่ตอนนี้รถออกแล้วไปเราเมื่อยแล้วครับเราไม่เดินแล้วครับจุดรถต่อนะครับจะไปจอด2จุดนะครับตรงนกใหญ่และสวนนกกระดาชาตินะครับสวนน้ำพันธุ์ไข่นกไม่ได้จอดนะครับสองเขาก็จะแนะนำสวนด้านฝั่งมือทางนี้แนะนำว่าที่นี่มีอะไรบ้างว้าวลมเย็นสบายนี่เป็นนกที่ทำที่ฟางข้าวนะครับนกที่ทำที่ฟางข้าวเพราะว่าต้นยางกุมภาพันธ์นะครับของทุกปีจังหวัดชัยนาทเราจะมีงานประกวดหุ่นฟางนกนะครับที่ฟางข้าวมาทำประกวดกันเดี๋ยวสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับทำจากฟางข้าวแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นมังกรเป็นมังกรที่ทำที่ฟางข้าวเหมือนกันปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่เราต้องฟางข้าวมาทำมังกรนะครับมันก็จะเริ่มผุพังแล้วนะครับก็โดนแดดโดนฝนนะครับในส่วนด้านนี้ท้องฟ้าจำลองนะครับด้านหน้าซ้ายนะครับจะเป็นท้องฟ้าจำลองสำหรับท้องฟ้าจำลองที่เข้าชมฟรีด้านในจะมี2โซนนะครับ8โซนนอกนั้นดูได้ตลอดแต่ว่าช่วยดูนกยูงเดินอยู่ตรงถนนฝั่งข้าวอ้าวเราผ่านตรงนี้นกเฟมิโก้หลายตัวปกติอยู่ได้นานหน่อยนะครับแต่พอสองนี่เราก็นั่งรถวนมาที่เดิมแล้วอะแล้วนะครับวนมาที่เดิมตอนนี้เราลงรถมาแล้วครับเราก็ดิ่งไปตู้ไอติมให้เด็กๆกินไอติมก่อนโอ้โหสังเกตหน้าเลือกเลยอุ้ยที่นี่ไอติมราคาปกติบีมเลือกเลยเอาเลยเร็วเลือกเสร็จเดี๋ยวปิดตู้เดี๋ยวของเขาละลายจะเอาเนี่ยไปนั่งกินก่อนไปดูอันนี้ให้น้องช้อนให้แม่ดูอ่ะหยิบเลยหยิบเลยก้อนเก้าร้อยเปิดฝั่งนี้40นะคะนี่อ่ะแม่หยิบให้น้องอ่ะหยิบเนี่ยอะไรดีอะไรเออโอเคใจตังค์กินด้วยกินด้วยกินด้วย25บาทเด็กๆชอบตรงตู้นี้แหละงามมั้ยใช่มั้ยบีมชอบมั้ยบอกป่ะไอ้ติ่มมาแป๊บบอยเอาด้วยแป๊บบอยพ่อมาด้วยร้อนๆกินนาดีแกะนาดีแกะเลยระวังกินนาดีแกะแล้วครับทิ้งถังขยะเอาเปลือกทิ้งถังขยะก่อนขยะอยู่นี่แกะให้บีมมั้งเอาแกะตรงนี้ดิลูกหนูต้องแกะถังที่มีไม้อ้าวได้แล้วเอากินเลยอาหารต้องอย่าเอาไอติมเพื่อนน้องเลยกินเลยครับไปดูป่ามากินไอติมดูป่าอาป่าบีมเดินมากินไอติมก่อนเติมพลังมาเร็วเด้อมานี่ไงโอ้ป่าเต็มเลยป่าเต็มเลยบีมโอ้ยนี่เขาให้อาหารป่าเลยมาเต็มเลยโอ้ปลาเต็มเลยอร่อยไหมบีมนี่น้องบีมเขากินไอติมเขากินไม่หมดเดี๋ยวปลาบาสเอาให้ปลากินนี่มาน้องๆว่าปลาจะกินไหมไอติมมินเนี่ยนอาสวายอ่ะมีสวายตรงเนี้ยลองจุ่มไปดิบีมมาดูโอ้กินไหมไม่มีมาเลยอ่ะดูสิปาเลตจะกินไอติมไหมเอากินนะปาเลตกินไอติมอ่ะงงไปเลยไอติมก็กินได้อ่ะไม่เป็นไรอุ้ยบีมปักป่าใหญ่มากเลยบีมดูดิเอ้าเขากินเข้าไปเลยหมดเลยอ่ะน้องๆอุ้ยมากินซี่ตัวเลยเขาชอบพี่ปาเลตชอบกินไอติมอ่ะเราเพิ่งรู้ความจริงวันนี้นี่เองน้องๆดูดินกยุงเดินอยู่ตรงถนนบีมเดินตามได้กี่ติมไปอารมณ์ดีเลยดีโอ้เด็กเขาปล่อยธรรมชาติเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยอะไรแล้วบีมไปเดินตามเขาทำไมล่ะถ้าเกิดเขาหันมาจิกบีมทำไงนี่เขาเปิดสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้นี่น้ำพุ่งมาถึงถนนเลยดูดิใครเดินต้องระวังนะครับบีม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 ลบมาตรงนี้ดิริมๆนี่โอ้
บีมบ็อกอัพน้ำหน่อยก็ดีไหมเอาโอ้มาแล้ว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 โดนแม่บีแล้วนี่เรามาดูไข่นกพิพิธภัณฑ์ไข่นกนี่ข้างหน้ามีนกฟลามิงโก้ด้วยไปบีมมาเขาบอกเปิดประตูเข้าไปได้เลยอุ้ยดูตัวนี้มันจะจิกบีมแล้วบีมพอมันยาวจะจิกบีมแล้วไปครับไปดูอุ้ยแอร์เย็นแอร์เย็นพิพิธภัณฑ์ไข่นกบีมใช่บรรยากาศมันเอิมคึมนักกลัวป่ะบีมอะไรอะไรตกใจเลยไดโนเสาร์ป่ะบีมเดินนี่ไงบีมไข่นกอ่ะเขาไว้ในตู้บีมเหมือนเราย้อนยุคมาดึกดำบรรเลยอ่ะกระจอกเทศอ๋อไข่นกกระจอกเทศใช่อะไรครับบีมชี้อะไรข้างบนเขาเป็นแสงไฟแดงๆมันแสงไฟแดงๆให้เฉยเขาส่องไฟนี่ไข่นกไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทานี่เขามีบันไดให้ขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันมีอะไรโอ้มีอะไรดูสิอ้าวขึ้นมาข้างบนก็เป็นรูปไข่นกความจริงน่าจะมีกล้องแหละเนี่ยเขามีป้ายบอกกล้องส่องไข่นกแต่มันไม่มีกล้องแล้วไปเราลงกันดูข้างล่างต่อฟอสซิลไข่นกช้างฟอสซิลไข่นกช้างเนี่ยเขาเขียนป้ายไว้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่อะไรเอ่ยไข่นกที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดในโลกและก็นี่ไข่นกแฮมมิงเบิร์ดใบเล็กที่สุดในโลกแฮมมิงเบิร์ดนี่ถ้าไม่รู้นึกว่าไข่จิ้งจกใช่ไปบีมชอบดูตรงนี้ใช่ป่ะไดโนเสาร์วนกลับมาตัวดูตรงไดโนเสาร์อีกแล้วไปหมดแล้วออกไปข้างนอกกันต่อตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนที่เป็นนกที่เขาทำมาจากฟางเนอะทำมาจากฟางข้าวแล้วเขาก็ทาสีเอาแต่ตอนนี้เขาให้น้ำหญ้าอยู่นะเวลาเราเดินเราต้องระวังด้วยนะดูนี่เขาทำจากฟางเห็นปะวิ่งเหมือนอะเขาทำเก่งอะใช่แล้วเขาก็ทำสวยเนอะแต่ละตัวบีมอย่าไปจับเดี๋ยวของเขาเสียนี่เราดูนี่ดินกแฮมมิงเบิร์ดอะสวยมากที่เมื่อกี้ที่ปาบาถ่ายเห็นไข่อะสวยไหมโอ้นี่นกฟลามิงโก้อะไรอะไรนกเหยียบหัวนกเหยียบหัวบีมไปแล้วโอ้เขาทำเหมือนเนอะนี่เป็นรูปหัวใจนะเนี่ยดูสิเขาทำเหมือนเลยอะขายาวใส่หัวไม่บีบนกขี้ใส่หัวโอ้นี่สวยเลยอะดูสินกแฮมมิงเบิร์ดทำเหมือนเหรอระวังโดนน้ำด้วยนะเอาบีมไปสิแม่ไปแล้วเดี๋ยวน้ำมาวิ่งไม่ทันนะเอาลุบเร็วอยู่น้ำพัดมาแล้วเอาไปวิ่งหลบน้ำวิ่งหลบน้ำไปเร็วว้ายโอ้ยวิ่งหลบน้ำโดนไปหน่อยนี่เรามาอยู่ตรงมังกรแล้วเฮ้ยนี่น้ำจะโดนเราไหมไม่โดนเนาะนี่บาบาถ่ายให้ดูเป็นงานใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมนี่บีมวิ่งเล่นลบน้ำเดี๋ยวดูดิจะโดนไหมนี่แต่เนี่ยดูเด็กๆดูด้วยนะโดนแล้วบีมโดนเป็นไงเหลือไม่เหลือเรียบร้อยแหมไปหลบต้นไม้จะพ้นหรอเดือนอะไรนาดีโชว์รออย่าวิ่งตามไปดิรอมันหมุนกลับมาก่อนดิเออนั่นแหละดูพี่นาดีดินี่บีมทำเหมือนพี่นาดี
โอ้โหวิ่งเล่นวิ่งเล่นน้ำกันสนุกสนานคลายร้อนคลายร้อนเอาแก้วเอาอะไรแก้วนาเดียวแก้วฮะก้มดิบีมก้มนาดีนาดีนั่งนั่งนั่งเออนั่นแหละไม่โดนมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วบีมไปนั่งให้อันเล็กมันโดนทำไมมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูบีมดูบีมโดนไหมไม่เหลือสิเต็มๆไปปะบาดกลับบ้านแล้วทิ้งให้พี่นาดีกับน้องบีมอยู่นี่แหละเรียกไม่ยอมกลับเล่นน้ำกันอยู่เลยปะบีปะแล้วกลับบ้านกันดู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 เรียกให้กลับบ้านไม่กลับเออนอนบีมมาดูนี่ดินกออกมาจากไข่อ่ะดูดิเนี่ยอะไรนี่นกหรือเป็ดหรือนกเพนกวินนกไม่ปีเลยเนาะดูดิข้างในมีไงออกมาจากไข่สวัสดีจ้ามีอะไรชะงกดูสิมีอะไรมะว่างเปล่ามีแต่ขวดน้ำมีแต่ขวดน้ำน้องๆดูสิพี่นาดีน้องบีมโดนขังอยู่ในกรงนกแล้วอ่ะเอ้ยออกไม่ได้ใครดื้อจับมาขังใครมาเที่ยวสวนนกชัยนาทถ้าดื้อโดนมาอยู่ในเนี้ยขังอยู่ในกรงนกโอเคเรามาเอารูปก่อนเราสั่งไว้2รูป2กรอบ2กรอบบีมบีมบีมหาที่รูปเราอยู่ตรงไหนให้บีมหาให้บีมหาบีมหาเร็วไหนเจอยังเจอรูปเรายังอ๋อนี่เราเอาแต่รูปกลุ่มรูปหมู่รูปหมู่นี่เขาถ่ายเดียวด้วยนี่ถ่ายเดียวแต่ละคนแต่ป้าเอานี่นะเป็นรูปกลุ่มร้อยเดียวเองถูกมากนี่พอเราเลือกรูปเสร็จเราก็เปิดประตูนี้เข้ามาเป็นเจอจุดที่ซื้อของฝากที่ระลึกแอร์ยินเลยอ่ะอันนั้นมันที่ตีแมงวันมันไม่ใช่พัดเนี่ยซื้อของฝากอ่ะปะเราออก